กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะนะคะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนนะส่งมาที่422-1606หรือว่าท่านไหนจะโทรเข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาก็เช่นเดียวกันนะคะข้อมูลที่ระบุนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ถูกต้องด้วยที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนกันดีกว่าค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้มาดูว่าราศีแต่ละราศีมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของการงานรวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองหายใจหายคอโล่งขึ้นนะคะเพราะว่าอาจจะมีโอกาสได้รับข่าวดีแล้วก็รวมไปถึงสภาพคล่องวันนี้ก็สามารถใช้จ่ายได้นะอย่างคล่องมือแต่ว่าใครที่มีคู่แล้วก็คิดที่จะลงหลักปักฐานวันนี้เรื่องของหัวใจเน้นการพูดคุยนะลองขอลองพูดคุยกันดูเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของงานแล้วก็หลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะสำหรับการดำเนินการที่มีความเสี่ยงนะระวังปัญหาที่จะตามมาในอนาคตด้วยโดยเฉพาะใครที่จะเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงทุนดูให้ดีก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราลงทุนนั้นเรามีความรู้มากพอหรือเปล่าเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานเหนื่อยหน่อยค่ะไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่ดูเหมือนว่าจะมีคู่แข่งนะก็ไม่ว่าคนทำงานประจำหรือว่าคนทำธุรกิจเองก็ตามส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะอย่าไปหวังรวยทางรัฐเลยอะไรที่มันเป็นสีเทาๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องตัดสินใจให้ดีโดยเฉพาะใครที่จะลงทุนทำธุรกิจหรือว่าทำธุรกรรมต่างๆนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยค่ะทั้งคนที่มีคู่หรือว่าอย่างที่จะมีคู่มีคนรักทุกอย่างต้องใช้เวลาเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องงานอย่าทำอะไรที่มันฉาบฉวยทำอะไรก็ต้องมีความพยายามที่ต่อเนื่องด้วยนะคือเงินกลางเนี่ยอาจจะไม่ดีส่วนในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่นะคะถ้ามีปัญหาอย่าปล่อยให้กลับมาทบทวนกันดูเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ดูเหมือนว่าไม่ค่อยจะมีโชคสักเท่าไหร่นะทั้งเรื่องของงานเองก็ตามหรือว่าเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองฉะนั้นวันนี้คนทำงานโดยเฉพาะนะงานประจำหรือว่างานที่ต้องอาศัยรายละเอียดมากๆตรวจเช็คให้ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ก็ไม่มีปัญหาสบายใจได้เน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานถ้าเจอกับปัญหาวันนี้อาจจะต้องค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะอย่าไปเร่งอย่าไปรีบอย่าไปร้อนนะลองมานั่งชั่งใจดูว่าไหวหรือไม่มันใช่หรือไม่นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองต้องรู้จักประมาณตนเองค่ะจัดสรรวางระบบระเบียบในการใช้จ่ายเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีสิงห์ในวันนี้เรื่องงานวันนี้ไม่จำเป็นต้องแบ่งรับภาระด้วยตัวเองหรือว่านะคะที่อาจจะต้องหาบุคคลอื่นมาช่วยบ้างส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยลองตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจโดยเฉพาะใครที่จะทำการลงทุนตรวจเช็คข้อมูลให้ดีเน้นโทนสีแดงหรือเน้นสีเขียวค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานอย่าไปคาดหวังหวังมากมันก็ทุกข์ถ้าไม่หวังเลยเนี่ยวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะพลิกผันได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมจะดีกว่าส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้เหมาะสำหรับการดำเนินการที่ต้องอาศัยเวลาเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจถึงแม้ว่าจะมีคู่มีคนรักก็ดูเหมือนว่าอยู่กันตามหน้าที่พยายามเติมความหวานให้กันบ้างนะเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานมีโอกาสต้องทำอะไรที่มันก้ำๆกึ่งๆดูเหมือนจะไม่ชัดเจนหาตำแหน่งตัวเองก็ไม่เจอแต่วันนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดค่ะจะมีโอกาสได้รับความสนใจจากต่างเพศแต่หลักทรัพย์เงินทองติดลบนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีบลอนเงินค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองระวังเรื่องของสิทธิประโยชน์บอกทุกครั้งนะคะว่าเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ไม่เคยเข้าใครออกใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนร่วมงานหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามฉะนั้นวันนี้ระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะคำพูดการเจรจานะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่า
เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับกลางสัปดาห์แบบนี้นะคะวันนี้หลายราศีก็ไม่ค่อยนิ่งในเรื่องของอารมณ์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการพูดคุยการเจรจาเองก็ตามและที่สำคัญก็บอกบางครั้งอะไรที่มันก้ำกึ่งทั้งเรื่องของตำแหน่งเรื่องของการใช้จ่ายวันนี้ระมัดระวังด้วยนะใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้ด้านหน้านี้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้มาในส่วนของ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมานะคะคุณสมปอง23สิงหาคม2507นะคะเวลาเกิดตี2วันอาทิตย์อยากถามเรื่องความรักแล้วก็โชคลาภค่ะ23สิงหา07ก็ยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ในเรื่องราวของความรักทายดีนะครับถ้ายังโสดก็มีโอกาสจะได้เจอหรือถ้ามีการคบหากับใครอยู่ในช่วงเวลานี้มีโอกาสพัฒนาต่อไปได้นะครับในทางกลับกันนะหลังวันเกิดเป็นช่วงเวลาที่เปราะบางนะครับก็คือถึงแม้จะคบหาอาจจะมีปัญหาในเรื่องของระยะทางระยะห่างหรือความพลิกผันเกิดขึ้นฉะนั้นถ้ายังโสดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวถ้ามีคู่ถึงสักครู่ผมจะบอกว่าพัฒนาได้แต่ย่าง52มีโอกาสเกิดเรื่องราวที่ไม่ได้คาดคิดหลังวันเกิดนะครับให้หาโอกาสไปถวายเทียนพรรษานะโชคลาภไม่เด็ดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปุญญาวีนะคะ14สิงหาคม2512ค่ะเวลาเกิด 7:20 นวันพฤหัสบดีโชคลาภการเงินการทำบุญการงานอุบัติเหตุและบอกว่าช่วงนี้ตกงานอยู่ด้วยตอนนี้อยู่ในช่วงเดี๋ยวผมดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับเกณฑ์เรื่องงานก็ยังไม่ดีนะหลังวันเกิดนะครับให้คุณถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็ถวายปัจจัยหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาเพศก็ได้อาพาธก็ได้ขออภัยก็อันนี้คือการทำในแง่ของทางโหราศาสตร์ส่วนในแง่ของการกระทำเกณฑ์งานไม่ดีแบบนี้1ก็อย่าเลือกงาน2ยิ่งต้องขวนขวายหาช่องทางในเรื่องของการสมัครผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศพอที่จะให้ความช่วยเหลือได้นะฉะนั้นถ้ามีคอนเนคชั่นอะไรให้เข้าหาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่26กุมภาพันธ์2535นะคะเวลาเกิด 5:25 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธฟ้าสว่างเป็นวันพุธถามเรื่องงานจะได้งานหรือเปล่างานอะไรตอนไหนค่ะความจริงในช่วงอายุย่าง24เนี่ยถ้าเวลาเกิดไม่ผิดพลาดนะครับคุณยังถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่นะก็กรรมะเป็นสีช่วงเวลาที่น่าจะสมหวังนะครับผมมองว่าประมาณกันยาตุลานะเพียงแต่ว่าเราเองก็คงจะต้องเพิ่มช่องทางในเรื่องของการหางานนะพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆการทำบุญเสริมในช่วงปีนี้หาโอกาสบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะคุณธนกรนะคะ3กรกฎาคม2521ค่ะเวลาเกิดทุ่มตรงวันจันทร์ทำงานบริษัทค่ะบอกว่าในปีนี้จะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือไม่แล้วก็จะลงทุนในปีนี้ดีไหมคะคือในดวงเนี่ยสีแตะนะครับแล้วก็เป็นมนตรีในความหมายก็เหมือนกับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาฉะนั้นถามว่าในแง่จะมีโอกาสหรือเปล่าเนี่ยมีนะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นด้วยนะครับเกณฑ์ได้รับผิดชอบสิ่งใหม่ๆจะลงทุนแต่ถ้าลงทุนไม่เอานะก็คือทำงานประจำปีนี้ให้ดีที่สุดก่อนแล้วก็ในแง่ของสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาถ้าอยากจะลงทุนดาวศุกร์สวยนะฮะของกินสิ่งสวยงามความบันเทิงแต่ไม่ให้ลงในช่วงปีนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์60ดีไหมคะ60เนี่ยกระเป๋ารั่วนะมีปัญหาเรื่องการเก็บออมคุณธิตาพรนะ8กรกฎาคม2523เวลาเกิด 8:58 นาทีวันอังคารอาชีพบอกเป็นครูสอนว่ายน้ำเหนื่อยมากอาชีพเสริมทำอะไรดีนะคะถามสุขภาพแล้วก็การทำบุญในแง่ของสิ่งที่ทำนะไม่ว่าจะดูดวงในส่วนของการสอนนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของทางน้ำเนี่ยมันก็ไม่ได้เด่นนะสำหรับตัวคุณนะครับอาชีพที่เด่นกว่าเดี๋ยวลองมาดูกันอ
ถ้าทำอันนี้จะเป็นของแข็งๆหน่อยนะครับก็ในเรื่องของพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีนะครับขายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายตัดผมชายนะพวกนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าในพื้นชะตาครับเอสเมสต่อมาค่ะคุณก้างนะคะ3มีนาคม2499นะคะเวลาเกิด18:15 วันเสาร์อาชีพบอกว่าขายรองเท้าแนวแฟชั่นปลายปีจะมีรถหรือเปล่าปลายปีหน้าจะได้มีรถไหมคะปลายปีหน้าเลยเหรอฮะก็เข้าย่าง61นะถ้าเข้าย่าง ขออภัยถ้าเข้าย่าง61เนี่ยพอจะมีความเป็นไปได้ไม่ใช่ปลายปีนี้นะนะครับก็คืออังคารเป็นอายุนะแล้วก็ในส่วนของสินค้าที่ทำแต่ในเรื่องของอาชีพที่ทำอันนี้ระยะยาวว่ากันไปเรื่อยๆนะครับระยะยาวถือว่าเด่นในพื้นชะตานะฉะนั้นเรื่องรถก็รอนิดนึงแต่เบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนก่อนใช้65เสริมอาชีพเป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณเอ๋ค่ะ28สิงหาคม2521เวลาเกิดเที่ยง4นาทีวันจันทร์การเงินอาชีพอะไรถึงจะเด่นทำธุรกิจห้องเช่าดีไหมถ้าเป็นห้องเช่าธรรมดานะถ้าเป็นห้องเช่าธรรมดาน่าสนใจแต่มีเงื่อนไขตรงที่ว่าทำเลสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะอาจจะเข้าไปในซอยหน่อยก็ไม่เป็นไรนะแต่เป็นลักษณะห้องเปล่าๆอันนี้จะสมรูปนะครับไม่ต้องเป็นลักษณะของการตกแต่งหรือมีเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้มากมายไม่จำเป็นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณานะครับก็คือพระหัตถ์สวยถ้าคุณอยากจะศึกษาโหราศาสตร์ถ้าคุณอยากจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนวดแผนไทยนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกยาสมุนไพรพวกนี้อันนี้คือเด่นในพื้นดวงครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมพรค่ะ16กรกฎาคม2537เวลาเกิด3ทุ่มตรงวันเสาร์จะค้าขายไก่ย่างได้หรือเปล่าจ้ะขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้หลังวันเกิดสิงหาเนี่ยที่เมื่อกี้บอกทำห้องเช่านะหรือว่าอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นหลังสิงหาไปเกณฑ์เรื่องงานไม่ดีนะอย่าเพิ่งลงทุนใหญ่คุณสมพรค้าขายไก่ย่างไก่ย่างก็คือของกินนั่นแหละนะครับถ้ามีการจรมีการเดินทางจะสมรูปเช่นมีจุดขายประจำมากกว่า1จุดในแต่ละวันนะครับหรือมีการจรเข้าตามหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งแต่อีกเงื่อนไขที่สำคัญก็คือตัวคุณเองจะต้องเหนื่อยกับมันก็คือลงมาปิ้งลงมาย่างลงมาทำสูตรเองนะไม่ใช่แค่จ้างคนถ้าทำตามเงื่อนไขที่บอกกล่าวมาได้ก็ถือว่าสมรูปครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคุณวินัยค่ะเกิดวันที่19มิถุนายน2517เวลาเกิด9ถึง10โมงเป็นพุธกลางวันตกงานมา3เดือนแล้วค่ะจะได้ทำงานเมื่อไหร่แล้วงานแบบไหนกรรมกาลีก็แต่โอเคฮะด้านดีก็คือมันมีเกณฑ์งานใหม่นะแต่ก็ถ้าเป็นทรงนี้ก็อย่างที่บอกกล่าวอย่าเลือกงานและคุณเองอาจจะต้องหาคนช่วยใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์เหมือนกันฮะให้เน้นสุภาพสตรีผู้หลักผู้ใหญ่ชายหญิงได้หมดนะพยายามเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่พอจะโยงและช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานได้แต่การทำบุญเสริมเนี่ยก็ให้คุณซื้อแก้วน้ำก็ได้ฮะถวายวัดตั้ง15ลูกหรือ15ใบและสิ่งสำคัญหางานให้มากกว่านี้ทำงานให้หนักกว่านี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดารินนะคะ5พฤศจิกายน2509นะคะเวลาเกิด 11:00 นตรงวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภแล้วก็ตอนนี้ตกงานค่ะปฏิทินตรงวันเสาร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง49ความจริงในช่วงประมาณหลังครึ่งปีขอโทษตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ก็พอจะมีโอกาสนะนะครับฝากทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์12ตัวเสียงโชคไม่เอาเลยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณอาริสา13ธันวาคมนะ2529ค่ะเวลาเกิด5ทุ่ม55นาทีวันเสาร์ทำอาชีพอะไรถึงจะรุ่งตอนนี้ทำอาชีพตัดผมอยู่ความจริงในเรื่องของตัดผมเนี่ยก็มี2กลุ่มนะถ้าเป็นบาร์เบอร์มีเงื่อนไขคือต้องทำต่างถิ่นฐานนะครับถ้าเป็นลักษณะซาลอนหรือเสริมสวยเนี่ยถ้ามีรับงานข้างนอกมีการจรมีการเดินทางด้วยก็จะสมรูป
อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณทำแบบไหนนะก็ลองนำไปพิจารณาแล้วก็นำไปปรับมีอะไรอื่นอีกไหมอีกกลุ่มหนึ่งของแมวนั่นแหละฮะตามเงื่อนไขที่ผมเรียนแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์เป็นอาชีพเสริมผมถือว่าน่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤศจิกายน2542ค่ะเวลาเกิด 4:37 นาทีนะคะบอกว่าดวงปีนี้เรียนสายภาษาจะดีไหมพื้นฐานนิสัยเป็นยังไงแน่นอนถ้าภาษาก็คงเป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้วล่ะนะครับถ้าเรียนเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศและจบมาได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานต่างถิ่นฐานหรือกับองค์กรต่างชาติถือว่าสมรูปนะถือว่าสมรูปนะครับหรือแม้กระทั่งการเรียนแล้วจบไปเป็นครูอาจารย์ระดับอุดมศึกษาหรือถ้าไหวจริงๆทำงานพวกภาคสถาบันการเงินเรียนนิติศาสตร์สอบผู้พิพากษาเป็นนิติกรหรือแม้กระทั่งแพทย์เภสัชกรอันนี้เด่นกว่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิ่งแก้วนะคะ31มกราคม2540ค่ะเวลาเกิด 18:30 นวันศุกร์เรียนสายวิทย์คณิตนะถามว่าเรียนต่ออะไรดีการทำบุญเสริมแล้วก็ดวงชะตาด้วยอังคารสวยสุดเลยฮะอยู่เรือนงานอยู่เรือนเงินนะและตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองก็อังคารหมายถึงอะไรฮะวิศวะได้ทุกสาขาเลยไม่ได้เน้นงานซ่อมด้วยนะครับจะเป็นติดตั้งออกแบบดีไซน์ก็ได้ทั้งนั้นนะครับนอกจากวิศวะแล้วจะหมายถึงพวกนักบินนะครับนักเคมีนักวิทยาศาสตร์นะตลอดจนถ้าสายศิลป์คงไม่ได้รับราชการตำรวจก็ได้นะวิทย์ก็สอบตำรวจได้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะหลักๆก็เป็นนายช่างใหญ่นั่นแหละวิศวกรปีนี้เสริมชะตาทำบุญลงศพนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณศักดิ์นะเบอร์โทรศัพท์มี4หมายเลขเลย6922682เบอร์หลังไม่เอาฮะจะลุ่มหลงง่ายแล้วก็อาจจะมีสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตได้นะใช้69กับ22ดีกว่านะถ้าจำเป็นจะต้องใช้มากกว่า1หมายเลขถ้าจะใช้เลขเดียวใช้69ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่1พฤษภาคม2515ค่ะเวลาเกิด 5:50 นาทีวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานคร 5:50วันจันทร์ถูกต้องลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูด้วยพื้นชะตาสุขเล็งรักเป็นพินทุบาทนะครับก็จะเสียเรื่องรักนะแต่ยังโชคดีที่ของคุณเนี่ยพฤหัสคุมรักก็และเป็นมูละด้วยนะในแง่ของทักษะก็ชีวิตก็จะมีหลักฐานความมั่นคงผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่เรื่องคู่ไม่ค่อยดีไม่แปลกที่คุณอายุขนาดนี้แล้วคุณถามถึงลักษณะของเนื้อคู่ฉะนั้นถ้าดวงแบบนี้ก็ใช่แล้วโยงพยายะมักมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะถ้าคุณคิดว่าไม่เดือดร้อนอัญมณีที่ถูกโฉลกผมอยากให้เล่นเป็นปีต่อปีตามอายุย่างปีนี้ให้หาของเขียวมาใส่มรกตก็ได้และอันอะไรนะนั่นแหละตะเกียบที่ไม่ออกก็คืออัญมณีที่เป็นสีโทนเขียวน่ะนะหยกได้มั้ยคะใช่ขอบคุณมากได้หยกกับมรกตใส่ในช่วงอายุย่างปัจจุบันเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกัญญาวราค่ะคุณกัญญาวราวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่วันพฤหัสเดือน9ปีวอกค่ะวันที่เท่าไหร่คะอ๋อไม่ทราบบางที่เขาแม่เขาบอกว่าแรม9ค่ำอะค่ะได้แรม10ค่ำค่ะแล้วที่ลงทะเบียนไว้บอกวันที่อะไรไว้ครับค่ะตอนที่ลงทะเบียนไว้บอกวันที่เท่าไหร่ครับจำไม่ได้นานแล้วค่ะแรม15เดือน9อ่ะค่ะมีปฏิทินดูไหมคะมันมีฮะแต่ว่าเวลาคีย์เนี่ยส่วนใหญ่เวลาการเข้าหาข้อมูลมันจะเริ่มจากวันที่เดือนแล้วพ.ศ.เป็นหลักแล้วมันก็จะแปลค่าเดี๋ยวลองดูนะแน่ค่ะค่ะเดือนอะไรนะคะแรม10ค่ำเดือน9เดือนสิงหาค่ะเดือนสิงหาอ๋อตกลงเดือนสิงหาพ.ศ.พ.ศ. 2511ค่ะพ.ศ. 2511เดือนสิงหาค่ะเป็นเดือน9นะเมื่อกี้บอกว่าแรม10ค่ำเหรอครับวันเกิดแรม10ค่ำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้ะเป็นวันที่18สิงหา2511ไหมแรม10ค่ำเดือน9ปีวอก
โอเคนะลองเดี๋ยวลองไล่กันแล้วกันมีปัญหาเนื่องจากเวลาเกิดไม่ชัดเจนนะผมขอสอบดวงมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกระบบภายในสตรีบ้างไหม มีค่ะพวกมดลูกหลังไข่การขับถ่ายเบาเป็นบ้างไหมฮะโอเคมีญาติผู้ใหญ่ที่มีปัญหาสุขภาพเรื่องน้ำตาลเบาหวานบ้างไหมมีแต่ทำดันสูงค่ะวันนี้เป็นถึงญาตินะเป็นพ่อเป็นแม่เลยค่ะความดันสูงทั้งคู่ถ้าไม่ใช่เรื่องของน้ำตาลเบาหวานมีปัญหาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทางเดินอาหารบ้างไหมตัวคุณเนี่ยไม่มีเลยค่ะเป็นเฉพาะระบบภายในสตรีอย่างเดียวใช่ไหมค่ะทำอาชีพอะไรอยู่เนื้อคู่เลยค่ะเดี๋ยวครับผมสอบดวงก่อนใจเย็นเวลาเกิดคุณไม่ชัดเจนเลยนะครับตอนนี้เวลาเกิดห้าโมงเช้าค่ะจะเข้าใจครับเดี๋ยวกำลังสอบดวงแป๊บหนึ่งเนาะนะค่ะคุณทำอาชีพอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้เป็นแม่บ้านอยู่บ้านค่ะลูกจบวิศวะทำงานแล้วค่ะอ๋อเราไม่ได้ทำงานด้วยค่ะอยากรู้ว่าอยากทำอาชีพอะไรคะจริงๆแล้วดวงนี้เดี๋ยวขอผมสอบดวงก่อนนะครับใจเย็นๆนะจริงๆแล้วดวงนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยเดือดร้อนเรื่องเงินทองสักเท่าไหร่หรือเปล่าครับค่ะโอเคเป็นคนสนใจในเรื่องของศาสนาไหมครับไปวัดค่ะทำบุญทุกวันค่ะโอเคถ้างั้นเวลาเกิดที่คุณให้มาก็น่าจะใช้ได้เมื่อกี้ถามเรื่องอะไรจ๊ะอยากทำอาชีพอะไรใช่ไหมค่ะมองอะไรไว้ครับอยากค้าขายเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะได้ไหมคะเล็กๆน้อยๆความจริงดวงนี้ประกอบกับตอนนี้ย่าง47นะครับอาชีพที่เด่น47ค่ะอายุย่าง47ใกล้จะ47เต็มแล้วอีกไม่กี่วันนี้นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะคือถ้าจริงๆไม่ค่อยอยากให้ลงทุนนะเพราะว่าเราเองก็อายุเยอะแล้วนะครับถ้าทำในลักษณะพวกงานด้านการขายอันนี้พอได้นะเป็นลักษณะอาชีพเสริมนะครับหรือว่าขายพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอุปกรณ์การกีฬาอันนี้เด่นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ดีแต่ถ้าเกิดไม่อยากลงทุนก็2กลุ่มพวกงานขายตรงแล้วก็ศึกษาโหราศาสตร์อันนี้ถือว่าดีนะครับอ๋อใช่ของกินของกินไม่เชียร์นะของกินไม่เชียร์ของกินไม่เชียร์เลยอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวหน้าบ้านนี้ก็ไม่ได้เลยใช่มั้ยผมไม่เอาเลยไม่เอาเลยไม่ได้เลยของคุณเมื่อกี้ที่บอกว่าตรงขอโทษนะเมื่อกี้ยังไม่ได้ถามวันเกิดนี่ตรงกับวันอะไรเมื่อกี้ลืมถามอีกประเด็นวันเกิดเนี่ยเพราะว่าวันพฤหัสค่ะโหถ้างั้นไม่ตรงกันเลยฮะเอาอย่างงี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าแรม10ค่ําเดือน9เนี่ยนะเดือนสิงหาเนี่ยปฏิทินมันตรงกับวันอาทิตย์เลยโอเคค่ะจ้ะนั้นเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะจ้ะได้ค่ะเอาอยากรู้ว่าจะเปิดร้านขายอะไรดีคะก็เมื่อกี้บอกไปแล้วไงนะอุปกรณ์กีฬาใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าใช่อุปกรณ์กีฬาเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ของกินไม่เชียร์แต่อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณรับทราบข้อมูลมาว่าคุณเป็นคนวันพฤหัสแต่ดูจากปฏิทินข้อมูลแรม10ค่ำเดือน9ปีวอกเนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์ใจเย็นๆนะอย่างนี้ใจเย็นๆนะอย่างนี้นะเดี๋ยวลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะครับแล้วส่งข้อมูลคำถามเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเป็นแรม10ค่ำเดือน9ก็เป็นอย่างที่ผมพยากรณ์ค่ะจ้ะแล้วต่อเติมหน้าบ้านได้เลยใช่ไหมคะจะขายอะไรค่ะจะที่คุณว่าแหละจ้ะอุปกรณ์กีฬาแล้วขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอ๋อต่อเติมหน้าบ้านได้ไหมโอเคอ๋อก็ไม่ได้ขัดอะไรในแง่ของสถานที่แต่ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ายังไม่ให้ทำในช่วงนี้นะช่วงอายุย่างที่กำลังจะมาถึงไม่เอานะครับศึกษาให้ดีๆนะก่อนได้ไหมอะไรนะครับอะไรนะคะ48ทำได้ไหมคะก็ช่วงให้ครบ48เต็มไปก่อนฟังผมให้ดีนะใจเย็นๆไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วลงทุนเลยถึงแม้ว่าผมจะบอกว่าเด่นก็ต้องศึกษาแล้วมีความรู้ในเรื่องนั้นๆนะจะศึกษาแล้วจะขายอุปกรณ์กีฬาหรือขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะใจเย็นๆใจเย็นๆนะครับจ้าโอเคแล้วจะถามเรื่องลูกหน่อยค่ะแป๊บนึงลูกเราจะเลี้ยงเราดีไหมคะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับลูกเกิดวันที่3ไอ้วันที่ที่1มิถุนายนค่ะตกลงกรกฎาคมหรือมิถุนายนหรือกรกฎาคมครับ
กรกฎาคม2531 1มิถุนายน2531เนาะกี่โมงคะบ่ายโมงบ่าย4โมงครึ่งค่ะ16นาฬิกา30นาทีมิถุนากรกฎาตกลงมิถุนาหรือกรกฎาคะ1กรกฎาค่ะ1กรกฎาจำได้ละวันอะไรจ๊ะตรงกับวันอะไรจ๊ะวันอังคารใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นวันศุกร์เอาใหม่ใจเย็นๆนะคุณแม่เดี๋ยวกลับไปลองหาข้อมูลใจเย็นฟังผมให้ดีไม่ต้องรีบนะครับกลับไปหาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งของคุณลูกแล้วก็ของคุณแม่นะเอาให้มันถูกต้องชัดเจนเพราะว่าข้อมูลคลาดเคลื่อนมากทั้งคุณแม่และคุณลูกเลยนะครับเพราะมันจะมีผลต่อการพยากรฉะนั้นในเรื่องของอาชีพก็เบรกไว้ก่อนไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วเดี๋ยวส่งคำถามเข้ามาเดี๋ยวดูกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะเอาอย่างนี้ดีกว่าโอ้กว่าจะได้เนี่ยนะเกือบตายใจเย็นๆมาได้ครบ48ไปก่อนแล้วใช่ไหมไม่ okay. ไปใจเย็นๆแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยยังมีเวลาอีกตั้งปีเศษไปหาข้อมูลเรื่องของวันเดือนปีเกิดทั้งของคุณลูกแล้วก็ของคุณแม่ตัวคุณเองอ่ะมาให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะจ้าจ้าสวัสดีค่ะหาข้อมูลตรงไหนเนาะขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีค่ะเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงหน้าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะพักกันสักครู่ค่ะ